ขนาดเขาไม่ให้ขึ้นไปบนภูเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เขาจะกันไม่ให้ชาวบ้านขึ้นเขาแต่ตัวจำเลยใช้สิทธิไปตามนักข่าวถามว่าคุณขึ้นไปเพื่ออะไรคุณขึ้นไปเพื่ออะไรนะเพราะเขาก็ห้ามอยู่แล้วไม่ให้ใครขึ้นไปนะในลักษณะอันนี้แนวคิดเฉยๆนะแนวคิดเฉยๆนะถ้าตามหลักแล้วถ้าใครที่เป็นผู้ร้ายก็จะอยากจะรู้ว่ามันเหลือร่องรอยหลักฐานอะไรบ้างไว้บ้างไหมถ้าเป็นผู้ร้ายเนี่ยเขาจะไปทำลายหลักฐานถูกไหมนั่นแหละคือสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนั้นขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะไม่ให้ใครขึ้นไปแต่มันก็ยังมีคนได้ขึ้นไปนะแล้วเวลาที่เจ้าหน้าที่ถามตอบอะไรมีอยู่คนคนเดียวที่ตอบว่ารู้ทุกเรื่องอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้แม้กระทั่งว่าน้องทำไมถึงเสียชีวิตนะน้องขาดอาหารน้องขาดอาหารซึ่งในลักษณะการตายเนี่ยเราก็เห็นนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยถ้าไปเจอศพในลักษณะที่ว่าถอดผ้าอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยคนจะเพ่งเล็งไปเรื่องอนาจารถูกไหมแต่ว่าในเหตุการณ์นี้พอมีเจ้าหน้าที่ถามว่าเอ้าคุณคิดว่าน้องหายน้องเป็นอะไรตายนะคนคนนี้ตอบน้องไปว่าตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าคาดว่าน่าจะขาดอาหารอย่างเงี้ยเห็นไหมมันย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆเรื่องซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของคดีหรอกแต่ว่าในเมื่อเขาเอามาเปิดใช่ไหมเขาเอาคลิปเสียงมาเปิดพระอาจารย์ก็ต้องออกมาชี้แจงให้รู้ว่าที่มาที่ไปของเสียงที่มาที่ไปของคำว่าพระอาจารย์สมบัติมีทีมเหล็กไหลเนี่ยมันมาจากใครเนี่ยพอมันมาจากใครก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วนะเอามาเล่าสู่กันฟังคุณจะอะไรมาคุณเปิดเลยเพราะพระอาจารย์สามารถที่จะตอบได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องอาศัยสคริปต์ใดๆพระอาจารย์อยู่กับความเป็นจริงนะสามารถตอบได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของที่ดินพระอาจารย์ก็ตอบได้แต่ว่าโยมเขาขอพระอาจารย์ไว้เฉยๆว่าอย่าเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดโปงเลยนะพระอาจารย์โยมขอถ้าโยมขอพระอาจารย์ก็ไม่เอามาพูดก็แล้วกันนะเพื่อความสบายใจของโยมโยมเขาบอกว่าโยมนี่เสียเงินไปแล้ว 7-8 แสนถือก็แล้วกันโยมถือว่ามันเป็นวิบากของโยมก็เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะไม่เรื่องที่ดินนี้ต่างนานาใส่ร้ายป้ายสีโดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรที่จะเอามาชี้แจงต่อสังคมมีแต่คำพูดและน้ำลายและไปมาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเจ้าป่วยนี้ก็เลยกลายเป็นต้นกำเนิดกรรมนำลิ้วล้อของตัวเองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด่าเสียทอเสียกับพระอาจารย์และจำเลยการที่พระอาจารย์ออกมาพระอาจารย์ไม่อยากออกมาพระอาจารย์ก็ขอร้องว่าคือพระอาจารย์รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันกลัวคนเดียวคือตัวจำเลยนะมันกลัวคนเดียวคือตัวจำเลยเพราะว่ามันกลัวว่า FC ของมันเนี่ยจะหนีจากมันพระอาจารย์ก็เลยขอร้องได้ไหมออกมาพูดออกมาปรามคือพระอาจารย์ไม่อยากจะเสาเรื่องสาวความอะไรเนี่ยขอร้องได้ไหมเพราะว่าถ้าไอ้เนี่ยมาใส่ร้ายพระอาจารย์แบบนี้มันทำให้วัดเสียหายมันทำให้พระอาจารย์เสียหายนะขอแค่นี้ขอให้ได้ไหมแต่เขาปิดเงียบทั้งผัวทั้งเมียไม่กล้าที่จะมาแตะไอ้เจ้าป่วยตัวนี้เลยเพราะอะไรนะหนึ่งหรืออยากจะผลักไสตัวพระอาจารย์ให้ออกจากชีวิตจำเลยเพราะว่าพระอาจารย์รู้อะไรหลายอย่างและพระอาจารย์ไม่ต้องการไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาพญานาคมาหากินไม่เห็นด้วยในการที่จะมาขายผลิตภัณฑ์แล้วนะมีในลักษณะมาขอโน่นขอนี่กับชาวบ้านนะมาขอโน่นขอนี่กับ FC แม้กระทั่งเลี้ยงกับข้าวกับปลาคือพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่แขนดีมือดีตาดีหูดีจมูกดีอวัยวะของพวกคุณดีหมดแต่ทำไมคุณต้องเอาชีวิตของคุณเนี่ยมาให้กับ FC ต้องมารับผิดชอบชีวิตพวกคุณคุณทำมาหากินไม่ว่าแต่การที่คุณมาอาศัยในการเสน่หาแบบเนี้ยนะซึ่งก็ต้องเข้าใจนะคนหลงมันก็หลงจริงๆนะคนหลงมันก็หลงจริงๆบางคนนี่สามีลูกเต้าไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนป้าตายอเมริกาคนนี้ลูกเขาก็มีแต่เขาปิดบังครอบครัวเขา
เขาไม่ให้ครอบครัวเขารู้ว่าเขาเอาเงินมาบำรุงบำเรอผู้ชายแบบเนี้ยนะซึ่งเขาเรียกว่าขอทานออนไลน์ก็ถูกคุณทำให้มันคุณก็คิดว่าคุณไม่ได้ขอเนี่ยมันเป็นเสน่หาเขาชอบเขาพอใจที่จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะไปไปมามาเนี่ยของในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างพวกคุณแทบไม่ได้ซื้อเลยพวกคุณแทบไม่ได้ซื้อเลยพวกคุณอาศัยคำว่าเสน่หามาเลี่ยงบารีในการต้มตุ๋นหลอกลวงชาวประชาและคนที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดก็คือคนไทยคนที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะที่พวกคุณกระทำพระอาจารย์ไม่เห็นด้วยพอพระอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปิดการทำมาหากินของพวกเขาในลักษณะนี้เขาจึงพยายามที่จะผลักพระอาจารย์นะโดยที่ให้ไอ้เจ้าป่วยนี้ออกมาเล่นงานพระอาจารย์ในลักษณะนี้พร้อมกับไอ้เจ้าป่วยนี้ก็หาริ้วล้อไม่ว่าจะเป็นตระกูลตายแล้วหรืออะไรก็ตามที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะในการหาใส่ร้ายพอลลี่โดยไม่มีหลักฐานใดๆนะนี่แหละซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแต่ในเมื่อพระอาจารย์บอกให้หยุดแต่คนพวกนี้ไม่หยุดนะคนพวกนี้ก็ไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นจำเป็นที่พระอาจารย์จะต้องออกมาหลายๆท่านหลายๆคนบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ายังออกมาแบบนี้คือคุณต้องเข้าใจนะคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดูแลรักษาวัดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้วัดนี้เสียหายหรือคณะสงฆ์เสียหายเนี่ยพระอาจารย์จำเป็นต้องออกมาปกป้องแต่ว่าก็ต้องขออภัยในคลิปที่ผ่านๆมาพระอาจารย์อาจจะใช้คำพูดคำจาที่มันดูไม่เหมาะสมนะซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาหลายท่านหลายคนอันนี้พระอาจารย์ก็ต้องขออภัยก็แล้วกันนะต่อจากนี้ไปก็จะระวังคำพูดคือจะไม่ใช้คำพูดที่มันหยาบคายจนเกินไปแต่หลวงพ่อคูณท่านก็พูดเหมือนกันแหละนะแต่มันอยู่ที่คนจะมุมมองของแต่ละคนเท่านั้นเองนะจะทำให้เราไปชอบใจคนทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็ทำให้ถูกใจตัวเองไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นการที่พระอาจารย์ออกมาในครั้งนี้พระอาจารย์ไม่ได้มาโต้ตอบใครแต่พระอาจารย์เอาความจริงมาเปิดหูเปิดตาให้สว่างเท่านั้นเองโดยที่พระอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องมีใครเอาเงินมาให้หรือสั่งการให้พระอาจารย์หยุดคุณจะเอามาให้พระอาจารย์10ล้านพระอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการนะการออกมาของพระอาจารย์ไม่ได้ต้องการเงินแต่พวกคุณกัดพระอาจารย์ใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์ทำกันเป็นกระบวนการใครบ้างล่ะช่องไหนบ้างล่ะที่เอาพระอาจารย์ออกมาพวกคุณดูเจตนาของบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้กันนี้มันมหาศาลช่องนั้นก็ได้ช่องนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งละคุณได้แน่นอนจาก FC คือ YouTube เงินจาก YouTube หรือยอดไลค์ยอดแชร์พวกคุณไม่ได้สนใจที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาเลยพวกคุณเข้าข้างจำเลยนะโดยที่ไม่ลืมหูลืมตานะคราวนี้ไอ้เรื่องคดีความมันก็ขึ้นสู่ชั้นศาลอยู่แล้วนะมันขึ้นสู่ชั้นศาลอยู่แล้วแต่พวกคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดพระรูปนี้ให้หยุดให้หยุดให้หยุดพูดแต่พระอาจารย์กลับไม่เป็นแบบนั้นนะพวกคุณจะใส่ร้ายป้ายสีไปพระอาจารย์เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่เขาไม่เชื่อพวกคุณก็มีน้ำลายบาปของพวกคุณที่พ่นออกมาอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะมันไม่ทำให้พระอาจารย์ร้อนอะไรเพราะทำมันทำให้เราเย็นกิเลสตั้งหากที่มันทำให้คนร้อนเพราะฉะนั้นพวกคุณแฝงตัวเป็นมิจฉาชีพเป็นคนดีเป็นคนดีนะนักบุญทุนชาวบ้านอย่างเงี้ย พวกคุณพากันไปทำบุญตรงโน้นตรงนี้มันเป็นเงินของพวกคุณกี่บาทมันเป็นเงินของพวกคุณกี่บาทดีไม่ดีพวกคุณพากันเปิดรับบริจาคไอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงมายังไงเพราะว่ามันมาจากหลายเส้นสายมันมาจากหลายทิศหลายทางเงินนะ100บาทถ้า10คนก็ 1,000 บาทถ้า100คนก็ 10,000 บาทถ้า 1,000 คนมันก็ 100,000 บาทและถ้ามัน1ล้านถ้ามัน 100,000 คนมันก็เท่ากับ 100,000 บาทอย่างเงี้ยนะเห็นมั้ยเงินเนี่ยจำนวนน้อยก็จริงแต่พวกผู้คนกลุ่มนี้เห็นว่า FC เนี่ยมีจำนวนมากเพราะมันทั่วโลกนะมันไม่ใช่เพราะแค่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่จะหากินบนหลังคนแบบนี้นะคุณทำแบบไหนเราก็ไม่ว่าคุณหรอกนะเพราะบาปกรรมที่คุณกระทำเนี่ยมันก็ส่งผลแก่คุณและครอบครัวลูกหลานของคุณอยู่แล้วมันไม่ไปตกที่คนอื่นแต่ด้วยการที่เราคิดว่าคำพูดของเราอาจจะเกิดประโยชน์นะอาจจะทำให้คนได้หูตาสว่างในการทำมาหากินของคนพวกนี้และเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวจำเลยเนี่ยมีเจตนาแบบไหนมีจิตใจแบบไหนเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่มีคนไหนทำบุญกับเขาเขาก็จะอ่านชื่อของคนนั้นบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าคือ FC นี่บางคนก็อยากได้หน้าเข้าใจไหมนะ FC บางคนอยากได้หน้าอุ๊ยถ้ามีการอ่านชื่อนี่ดีใจรุ่มหลงเลยคราวนี้นะช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเต็มที่อย่างเงี้ยแต่เมื่อเขาไม่พอใจสักคนหนึ่งถูกต้องนะโยมอมวยคือเป็นการเอาใจอ่ะนะแต่ถ้าใครไม่เขาไม่พอใจสักคนหนึ่งนะเขาก็จะอ่านคอมเมนต์ยกตัวอย่างเหมือนที่เขาอยากให้ด่าตาชาญอยากให้ด่ายายสมควรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นในลักษณะเหมือนไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาด่าแม่ยายตัวเองคิดดูว่าเขายืมมือฆ่าเขายืมมือด่าเขายืมปากคนอื่นด่าในลักษณะนี้แต่เขาไม่ได้ด่าด้วยตัวเองเขาไม่ได้ด่าด้วยตัวเองและข้อมูลต่างๆที่ช่องนั้นช่องนี้เอาไปพูดเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่ไอ้เจ้าป่วยได้ออกมาแฉได้เอาคลิปมาพูดเนี่ยถ้าข้อมูลไม่ออกจากตัวจำเลยคนอื่นเขาจะรู้ข้อมูลได้อย่างไรนะคนอื่นเขาจะรู้ข้อมูลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาของพระอาจารย์มันจะทำให้ปิดเส้นทางนะตัดกำลังของพวกผู้คนกลุ่มนี้ได้เยอะเลยเขาจึงต้องเล่นงานพระอาจารย์ถึงที่สุดมีการร้องเรียนสำนักพุทธมีโน่นมีนี่แต่ว่าพระอาจารย์ก็รออยู่รอสำนักพุทธเรียกตัวอยู่เพราะว่ามันเงียบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสำนักพุทธเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์ดีไม่ดีถ้าสำนักพุทธเขาฟ้องร้องพวกคุณกลับหรือเล่นงานพวกคุณกลับนะพวกคุณจะหนาวก็แล้วกันนะเนี่ยเพราะว่าอะไรสำนักพุทธมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาและพระสงฆ์เขาไม่ได้มีหน้าที่มาเป็นเครื่องมือให้พวกคุณทำร้ายพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ถ้าพระทำผิดจริงเขาก็พร้อมที่จะเล่นงานพระได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยเขาดูเหตุการณ์แล้วเขาคนร้องยังไม่กล้าเอ่ยชื่อตัวเองเลยเพราะอะไรล่ะเพราะกลัวว่าสำนักพุทธจะเอาเรื่องนะคราวนี้คุณเล่นกับราชการเลยนะคราวนี้เพราะว่าราชการสำนักพุทธเป็นราชการพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลนะก็เป็นหน่วยงานของราชการส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหน้าที่อันนี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงที่เจ้าคณะตำบลปกครองหรือเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาปกป้องวัดวาอารามที่ในเขตปกครองของตัวเองนี่คือพระอาจารย์ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ออกมาปกป้องนะไม่ใช่มาใส่ร้ายป้ายสีหรือมาหิวทรงหิวแสงแต่อย่างใดในเมื่ออธิกรณ์มันเกิดที่นี่ในเมื่ออธิกรณ์มันเกิดในเขตปกครองของพระอาจารย์และแม้แต่กระทั่งตัวพระอาจารย์เองนะพระอาจารย์ก็จึงจำเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องถ้าวันนั้นตัวจำเลยนะถ้าวันนั้นตัวจำเลยออกมาพูดนะขอร้องได้ไหมเจ้าป่วยอย่าพูดถึงพระพุทธศาสนาเลยอย่าพูดถึงพระอาจารย์ท่านเลยขอแค่นี้เพราะว่ามันจะบานปลายเพราะว่าศาสนาเกี่ยวกับศรัทธาและหนึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันนี้อยู่ในธงไตรรงค์อยู่ในธงชาติไทยเพราะฉะนั้นถ้าตัวจำเลยจะระงับอธิกรณ์นี้ทำไมจะทำไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้แต่คุณเปิดไฟเขียวให้พวกนี้เล่นงานทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ต้องโดนแม้กระทั่งตอนที่เทศาลานะพื้นวัดภูหลวงพระอาจารย์นั้นเจ้าอาวาสท่านนะก็โดนเหมือนกันระเนระนาดเหมือนกันเละเทะไปหมดนะ เพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณไม่ระงับอธิกรณ์ถ้าคุณบอกว่าเอา FC อย่าไปว่าพระอาจารย์ท่านนะนะ
ผมถือว่าผมขอร้องถ้ารักจริงถ้าหวังดีกับผมจริงๆก็อย่าพาดพิงถึงพระสงฆ์เลยเพราะว่าชีวิตผมตอนนี้ที่ถูกเรื่องราวโน่นนั่นนี่โหมกระหน่ำเข้ามาก็ถือว่ามันเป็นคงจะเป็นวิบากกรรมมากพอแล้วแต่ถ้ามาสร้างกรรมใหญ่อีกไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้มีพระคุณนะอันนี้ก็เหมือนกับสร้างกรรมให้กับตัวเองเป็นต้นกำเนิดกรรมไม่จบไม่สิ้นแล้วชีวิตมันจะเป็นอย่างไรล่ะในเมื่อคุณเป็นต้นกำเนิดกรรมไม่จบไม่สิ้นถ้าคุณพูดคนเดียวคุณระงับกรรมทั้งหมดแน่นอนถ้าคุณพูดออกมาห้ามคนเดียวคุณระงับกรรมทั้งหมดแน่นอนแต่คุณมันมีนิสัยยืมปากคนอื่นฆ่าคนคุณมีนิสัยยืมปากคนอื่นด่าคนยืมมือคนอื่นฆ่าคนแบบนี้คุณโหดร้ายคุณใจดำมากนะต้องบอกว่าถ้าคุณใจไม่ดำคงไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมากี่วันแล้วจนพระอาจารย์ปิดไปแล้วหายไปเป็นเดือนเพราะพระอาจารย์ถือว่าพระอาจารย์สงสารวัดพระอาจารย์สงสารลูกศิษย์แต่ว่าริ้วร้อก็ยังพูดอยู่จนถึงขั้นที่ว่าพระอาจารย์ทนไม่ได้แล้วเพราะมีการเอ่ยชื่อปู่ลือศรีคัมภีร์พระอาจารย์ก็ต้องออกมาเพื่อปกป้องวัดและปกป้องคนที่พระอาจารย์นับถือนั่นก็คือคุณครูบาอาจารย์นี่คือความกล้าหาญของพระอาจารย์ที่จะออกมาในครั้งนี้มาขอโทษต่อสังคมและมาเปิดตาเหมือเปิดแสงสว่างเปิดพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนี้นะ